มาครองห้าวจัดสั่งรัฐบาลหุ่นเชิดบุกไนเจอร์สุดท้ายแล้วกลุ่มนักรบวัคเนอร์อิหร่านหนุนโดรนช่วยโจมตีฐานทัพฝรั่งเศสจากกรณีเหตุการณ์รัฐประหารในไนเจอร์หลังนายพลผู้มีอิทธิพลของกองทัพตัดสินใจคุมขังประธานาธิบดีไนเจอร์และประกาศขึ้นสู่อำนาจมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ในประเทศไนเจอร์และในภูมิภาคตลอดจนความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกเข้าสู่ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละฝ่ายโทษกันไปมาเรื่องการพยายามแทรกแซงระบบการปกครองล่าสุดมีรายงานว่าคณะรัฐประหารของไนเจอร์ได้ไปหาพันธมิตรใกล้บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้5สิงหาคม66บล็อกดิทเวิร์คอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ฝรั่งเศสสั่งบุกไนเจอร์ด้วยบอกว่าฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมไนเจอร์มีบริษัท3แห่งสกัดแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์ขายในตลาดที่ราคา 7,560 บาทแต่จ่ายให้ไนเจอร์เพียง381บาทได้กำไร 19.8 เท่าตัวทรัพยากรของไนเจอร์ได้รับเพียง 5% ของความมั่งคั่งที่ฝรั่งเศสได้รับนี่คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจดังนั้นประชาชนไนเจอร์ควรได้รับอิสรภาพเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจอยู่ดีกินดีการที่ฝรั่งเศสใช้ปืนปล้นสะดมทรัพยากรปิดปากพวกเขาจึงถูกคุมขังด้วยความหวาดกลัวมานานหลายทศวรรษอีกทั้งสหรัฐและยุโรปส่งทหารจำนวนมากไปทำร้ายพลเมืองไนเจอร์งบประมาณก็ถูกรัฐบาลหุ่นเชิดยักยอกทุจริตในระดับต่างๆจนไนเจอร์มีไฟฟ้าใช้เพียง 17% แต่ยูเรเนียมนี้กลับส่งไปให้พลังงานถึง1ใน3ของหลอดไฟของฝรั่งเศสการที่รัฐบาลคสช.ไนเจอร์ทำรัฐประหารปลดปล่อยเอกราชของชาติฝรั่งเศสทำให้ประชาชนต่างสนับสนุนทหารพวกเขาให้ประกาศปิดสถานทูตฝรั่งเศสแล้วส่งตัวทูตกลับพร้อมออกคำสั่งรัฐให้ทหารฝรั่งเศสออกไปจากดินแดนแต่ล่าสุดรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศไม่ยอมอพยพทหารออกจากไนเจอร์อ้างว่ายังเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นางแคทเธอรีนโคลอน่ารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกำลังเชิดนายโอฮูโมดูมาฮามาดูอดีตนายกรัฐมนตรีไนเจอร์ที่ถูกปลดออกส่วนอดีตประธานาธิบดีถูกควบคุมตัวในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันชี้แจงที่มาทรัพย์สินไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสบังคับให้กลุ่มอีคาวาสที่นำโดยไนจีเรียนำทหารบุกไนเจอร์แล้วฝรั่งเศสจะมาด้านหลังเสมอแต่รัฐบาลในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่พลเมืองของตนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหุ่นเชิดของฝรั่งเศสและสหรัฐประธานาธิบดีโบลาตินูบูผู้นำไนจีเรียทำหนังสือถึงวุฒิสมาชิกขอให้อนุมัติสนับสนุนการทำสงครามกับไนเจอร์ตามที่ฝรั่งเศสและสหรัฐสั่งมาแต่วุฒิสภาโหวตไม่อนุมัตินำชาติเข้าสู่สงครามนายพลซิอานีประธานาธิบดีคสช.ไนเจอร์ปฏิเสธที่จะให้คณะผู้แทนจากกลุ่มอีคาวาสที่นำโดยไนจีเรียเข้าพบโดยให้เหตุผลว่าไม่เจรจาภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสและอเมริกาโดยรัฐบาลคสช.ไนเจอร์ได้ลงนามในสัญญากับวัคเนอร์กรุ๊ปบริษัททหารรับจ้างรัสเซียเรียบร้อยแล้วในการฝึกฝนทหารไนเจอร์การจัดหาอาวุธหนักขีปนาวุธอากาศยานผู้ปิดล้อมทำสงครามโจมตีฐานทัพฝรั่งเศสที่ยังดื้อแพ่งนอกจากนี้นายพลจัตวาอิสมาอิลคานานีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติอิหร่านได้เดินทางด้วยเที่ยวบิน LN 422จากลิเบียไปยังไนเจอร์เรียบร้อยแล้ววิเคราะห์ว่านักรบวัคเนอร์จะเข้าผ่านจากชายแดนมาลีและบูกินาฟาโซที่ทางคสช.ไนเจอร์เพิ่งบินไปเจรจาขอความช่วยเหลือโดยรัสเซียไม่ออกหน้าโดยตรงแต่คอยสนับสนุนฉากหลังส่วนอิหร่านนั้นคาดว่าจะมาสนับสนุนอาวุธอากาศยานโดรนพีชีพและระบบขีปนาวุธขอใช้ฐานทัพและทหารฝรั่งเศสเป็นพิกัดทดลองอาวุธรุ่นใหม่ฐานทัพสหรัฐและฝรั่งเศสคงเจอฝนเหล็กหาใหญ่มหากรรมแสงสีเสียงตูมตามอึกทึกคึกโครมในอีกไม่นานจากนี้โดยทางรัฐบาลคสช.ไนเจอร์จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็อ้างว่าเป็นฝีมือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนักรบอิสระที่รัฐบาลควบคุมไม่ได้แน่นอน